ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับนะไม่เป็นการเสียเวลาเราว่ากันต่อในเรื่องของการตอบคำถามเลยครับคุณแหม่มนะ10เดือนมกราคม18นะครับเวลา 7:40 นาทีวันศุกร์ถูกต้องทั่วไปควรระวังอะไรเป็นพิเศษปีนี้ระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับระวังปัญหาสภาพคล่อง2ปีนะครับย่าง41แล้วก็ย่าง42แต่งานทายดีครับมีโอกาสขยับขยายเพียงแต่ว่างานใหม่อาจจะต้องปรับตัวหรือออกแรงเยอะหน่อยโดยรวมก็ถือว่าดีเพราะงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตความรักคู่ครองถ้ามีคู่อยู่แล้วและประคับประคองผ่านช่วงปีที่ผ่านมาได้ปีนี้สถานภาพก็ถือว่ามีความแข็งแรงขึ้นนะครับหาโอกาสของคุณเนี่ยหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัด SMS ต่อมาครับคุณณวพรนะวันที่20กุมภาพันธ์14วันเสาร์ไม่ได้บอกเวลาถามเฉพาะในเรื่องของเลขมงคล43เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติอย่างที่ผมเรียนนะเก่งทั้งคิดและทำถือว่าดีอยู่แล้วเลข5นะบ้านเลขที่เนี่ยเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะเป็นดาวที่ให้คุณดาวแห่งศีลธรรมดาวแห่งครูบาอาจารย์ดาวแห่งโชคลาภนะคือพระพฤหัสแล้วก็คนที่อยู่บ้านหลังนี้คุณสังเกตดูเนี่ยก็จะมีความสนใจแล้วก็ในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆตามอายุนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณสมหมาย28เมษา08 5โมงวันพุธนะครับสุขภาพกับเงินทองเป็นอย่างไรดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะเงินเก็บร่อยหรอนะผมใช้คำนี้เลยนะครับของคุณเนี่ยให้โลพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับเก่าที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปแบ่งปันบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้นะส่วนสุขภาพของคุณเนี่ยระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกนะเสาเนี่ยยาวๆหน่อยลำไส้ก็ได้นะพวกลำไส้ติดเชื้อนะจะกินอะไรดูดีๆปัญหาการทำงานอย่างพวกภูมิแพ้ระบบประสาทพวกนี้อันนี้คือในระยะยาวนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณวันนิสานะจ๊ะ14มิถุนายน38นะครับเวลา 9:59 ถามชื่อใหม่ชื่อไหนดีคะเดี๋ยวดูชื่อเก่าก่อนนะครับคุณเป็นคนวันพุธกลางวันนะวันนิสาใช้นอนเนนสะกดนะครับโอเคเลขศาสตร์ไม่สวยนะเดี๋ยวลองดูชื่อใหม่นะครับละพัฒระดาเพราะนะครับชื่อนี้เข้าท่านามสกุลน้องทีมงานครับช่วยดูหน่อยครับว่าปักเคทาติหรือบักเคทาติน้องท็อปครับบักเคทาติหรือปักเคทาติครับสักครู่นะครับขอบคุณครับปักนะครับปักเคทาติเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วอันนี้เข้าท่านะชื่อเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรทักษาชัยวัคศรีนำเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วนะครับเป็นคู่ธาตุน้ำนะชื่อนี้ดีนะครับเดี๋ยวลองดูชื่อที่สองพัทรวดีพัทรวดีเป็นผู้หญิงใช้วัคซีดีกว่านะสุดท้ายแพรโอเคสรุปที่ละพัทรดาปักเคทาติค่ะเอสเอ็มต่อมาครับคุณดำรง21มกราคมนะครับ2496วันพุธกลางวันถูกต้องนะครับถามว่าภาพรวมเป็นอย่างไรเตือนเรื่องถ้าทำธุรกิจนะอันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนนะครับถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ระวังนะหรือถ้าไม่มีหุ้นใครชวนหุ้นปีนี้ก็ไม่เอานะถ้ามีครอบครัวคนรักนะครับปีนี้ถ้าคนไข้ถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์นะหรืออาจจะต้องอยู่ห่างกันหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวนะครับแต่ว่าช่วงอายุ63นี้นะครับอายุย่างถ้าคุณดำรงยังประกอบสมาอาชีพอยู่ปีนี้งานก็มีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะดวงนี้ผมเชียร์จังเลยอยากให้เรียนโหราศาสตร์นะครับSMSต่อมาจ้ะ
คุณมาริกาบูชาอะไรดี7พฤศจิกายน2516นะครับวันพุธกลางวันนะคือการบูชาพระเนี่ยก็บูชาพระพุทธเหมือนกันทั้งหมดนะจะบูชากี่ปรางก็ได้แต่ว่าในแง่ของหลักมหาทักษะพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ารักษาอายุเรานั้นสำคัญควรจะบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ของคุณเนี่ยจนถึงย่าง46นี้เป็นช่วงเวลาที่พระราชสปดีเสวยอายุก็พระคู่บ้านคู่เมืองฮะพระปางสมาธิจะเป็นพระแก้วมรกตก็ได้วาระลุกังสังวาตังวาหลวงพ่อโสธรณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดร่ายยาวจนจบควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบอัญเชิญมาบูชานะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณนะติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านแล้วก็บริกรรมคาถาอย่างที่ผมเรียนส่วนเลขบ้านเนี่ย89อย่างมงายอย่าเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากซะจนขาดความเชื่อมั่นนะครับจนละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะแต่90เนี่ยเป็นเลขที่สร้างสรรค์สำเร็จใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข8ส่วนเลขรถเนี่ยเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงมีหลักทรัพย์เงินทองเบอร์โทรอังคารพระฤหัสกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเบอร์โทรดีอยู่แล้วจ้ะ SMS ต่อมาครับคุณนิชกมลนะวันที่13กันยา55เวลา 11:15 นปีมะโรงเรียนสุขภาพอนาคตตอนนี้2ขวบคุณพ่อคุณแม่น่าจะถามนะครับกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงน้องเขาพุทธสวยนะเขาบอกพุทธเนี่ยเป็นเป็ดนะทำได้หลายอย่างบัญชีนิเทศอักษรการตลาดการขายรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายเน้นทนายอันนี้ถ้าเรียนตรงกับสาขาที่ถูกโฉลกอนาคตก็ดีอยู่แล้วนะครับถึงลำดับในเรื่องของการตอบจดหมายแล้วนะครับคุณอนนท์ดวงเดชนะครับส่งเข้ามานะทางอีเมลของทาง Miracle Channel _ch@hotmail.com นะครับเกิดวันที่นะครับ13เดือนพฤษภาคม27นะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ 6:35 อยากจะดูเรื่องความรักการงานและการเงินดาวการเงินเสียนะครับมีเงินผ่านมือนะครับมีแต่ว่าสำคัญมากนะย่าง32เนี่ยกับ33เนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องมากมายจนถึงขั้นเกิดภาระหนี้และผมเป็นห่วงเรื่องงานด้วยนะถ้าคุณทำงานอยู่ปีนี้รักษาสถานะของตัวเองให้ดีนะครับถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนแต่ถ้าเป็นช้อยส์แบบนี้ดวงนี้ถามว่าใหม่กับเก่าไหนดีกันผมอยากให้คุณอดทนนะอดทนอยู่กับที่เดิมอาจจะหมุนภายในก็ได้นะหรือการจัดโต๊ะทำงานใหม่ปีนี้ถ้าจัดได้นะถ้าจัดได้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับคุณจะรับความเมตตามากขึ้นนะอันนี้คือเตือนในเรื่องของงานและเงินที่คุณถามมานะครับส่วนความรักถ้ามีคู่ปีนี้คนรักแข็งไม่ลงให้หลีกเลี่ยงการประทะถ้ายังโสดดีที่สุดอยู่คนเดียวถ้าคิดอยากจะมีคู่จะต้องมีลักษณะการคบหากันอย่างมีระยะห่างจึงจะสมรูปปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัวบริจาคโลหิตได้ถ้าร่างกายพร้อมทำไมพร้อมก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะอันนี้คือช่องทางในเรื่องของอีเมลนะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้หรือใครอยากจะส่งจดหมายก็ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะก็จะบอกกล่าวกันในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับในช่วงปลายเดือนนะช่วงกลางเดือนขออภัยนะครับที่กำลังจะมาถึงสามารถประกอบการมงคลได้นะครับก็เริ่มกันที่วันศุกร์ที่12ก็คือศุกร์นี้นะครับวันนี้ต้องบอกดีมากเป็นวันสิทธิโชคนะสำเร็จสมปรารถนาสามารถประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.นะครับซึ่งในช่วงนี้ถ้าคนที่จะประกอบการมงคลที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในเรื่องของศาสนานะครับการเปิดสำนักวิปัสสนางานที่ต้องการความสงบดีเพราะว่าเลิกบนในช่วงนี้นะครับก็เป็นสมโนเลิกด้วยแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะครับวันนี้ดิถีกลางๆคือวันปลอดทั้งดีและไม่ดีครับ
สามารถประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดอันนี้เย็นหน่อย16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่17ครับวันนี้เป็นวันอมฤกโชคทางกาลโยกก็เป็นวันธงชัยแต่อัคคนิโรธตกในป่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะครับวันนี้เลิกล่างมีดิถีอย่างวันลอยนะสามารถประกอบการมงคลได้สะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดแต่อัคคนิโรธตกที่ภูเขาหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่เขาและวันนี้ไม่ควรจะออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกานะช่วงเวลาเนี้ยเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะการยกป้ายเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่การเข้ารับตำแหน่งใหม่แม้กระทั่งพิธีมงคลสมรสนะเนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นราชาเลิกครับสำหรับเลิกบนแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีเป็นประจำได้รายการสดๆนะครับตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาหรือใครอยากจะรับชมซ้ำทุกรายการของทางสถานีเข้าไปที่ YouTube Miracle Channel วัก TV Thailand ครับก่อนจะจากกันก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยรวยแล้วไม่ช่วยใครก็ไร้ค่าได้มาแล้วไม่ช่วยใครก็ไร้ผลเพราะชีวิตของเรานั้นล้นเหลือทนจะเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่ทำไมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ